โดยความเห็นชอบของสภากลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเต็มไปหมดเลยครับคำถามคือสูเป็นไผ่วะภาษาเขมรแถวบุรีรัมย์บ้านเกิดผมถามว่ายืนกรณา who are you ว่าพรบระเบียบราชการกลาโหมที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มันมีกลไกป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งและที่เราต้องต่อสู้ให้เป็นครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสสพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีนะครับตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาดสวายครับขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่เพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนของผมเป็นคนเสนอเข้ามานะครับท่านประธานครับวาระหนึ่งในชั้นรับหลักการแบบนี้ผมคงอภิปรายให้เห็นในภาพกว้างว่าทำไมเราต้องเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยหัวข้อที่ผมตั้งไว้เป็นชื่อนะครับว่าทลายรัฐอิสระในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆครับผมขอเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนเพื่อนสมาชิกครับฟังโควตสำคัญจากบทความที่ชื่อรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ดังนี้นะครับในเมืองไทยนั้นรัฐธรรมนูญถูกฉีกบ่อยและฉีกได้ง่ายเสียยิ่งกว่าระเบียบสตึอะไรสักอย่างของกระทรวงทบวงกรมนอกจากนี้มีกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่มากมายโดยเจ้าของระเบียบและผู้บังคับใช้ระเบียบไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไรเลยประโยคนี้นะครับมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2534ครับตีพิมพ์หลังเหตุการณ์รัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรสช.ที่นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ไม่นานนะครับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยกำลังบอกกับเราว่าต่อให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเราถือกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดข้อบังคับระเบียบใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้แต่ที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญถูกฉีกได้อย่างง่ายดายครับง่ายเสียยิ่งกว่าพระราชบัญญัติง่ายเสียยิ่งกฎกระทรวงบางฉบับเสียอีกนะครับท่านประธานสิ่งที่ดำรงอยู่อย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้จะไม่ถูกแปรเปลี่ยนแม้ฉีกรัฐธรรมนูญไปมากมายขนาดไหนก็ตามก็จะยังมีคงบทจะยังคงมีบทบาทสำคัญนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยและกองทัพก็เป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ด้วยครับและพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มอำนาจให้กับทหารทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจก็เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่น่าจะแก้ไขยากกว่าการฉีกรัฐธรรมนูญเสียอีกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะท่านประธานคำว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยในที่นี้ไม่ได้เป็นความหมายที่ดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผิดหลักสากลเป็นสิ่งที่น่าจะเรียกว่าอวัฒนธรรมมากกว่าท่านประธานครับที่ถูกที่ต้องที่ควรไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบไหนก็ตามกองทัพควรมีอำนาจแต่น้อยนิดเท่านั้นพูดง่ายๆว่ากองทัพจะทำอะไรจะปฏิบัติการอะไรต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจเป็นของกษัตริย์ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีระบอบหรือแม้แต่ระบอบเผด็จการที่อำนาจเป็นของผู้เผด็จการต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นตามนี้ครับเว้นแต่ว่าทหารจะเป็นผู้เผด็จการเสียเองนะเขาถึงจะมีอำนาจสูงสุดกองทัพซึ่งเป็นคนถืออาวุธควรมีอำนาจแต่น้อยนี่คือหลักการสากลครับแต่ทีนี้พอเรามาดูพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.2551เราก็พบว่ากองทัพโดยปฏิบัติการในนามของสิ่งที่เรียกว่าสภากลาโหมนั้นมีอำนาจล้นเกินครับท่านประธานมีอำนาจล้นเกินมีอำนาจสารพัดโดยสิ่งที่ระบุอยู่ในกฎหมายฉบับนี้อาจจะบอกว่ามีแค่6เรื่องสำคัญผมเปิดดูแล้วครับ6เรื่องสำคัญในหน้านี้ผมคงไม่ขอกล่าวซ้ำนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอาจจะพูดต่อไปว่ามีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเหมือนจะมีแค่6ข้อนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดนี้ไอ้คำนิยาม
คำจำกัดความว่าเกี่ยวกับด้านทหารสามารถตีความได้กว้างมากๆครับตีความได้อย่างกว้างขวางมากคือตกลงแล้วรัฐบาลไม่สามารถจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องทหารได้หรอครับตกลงแล้วจะยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารจะเกณฑ์ทหารเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยรบที่ประเทศไหนรัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจได้หรอครับตกลงแล้วรัฐสภาของเราไม่สามารถถกเถียงเพื่อออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทหารได้เลยหรือครับถ้าเป็นอย่างที่พูดมาการดำรงอยู่ของกองทัพในวันนี้คือรัฐอิสระครับผมพาไปดูความเป็นรัฐอิสระของกองทัพอีกเล็กน้อยก็ได้ครับในพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม2551มาตรา34ระบุไว้ว่าในความจำเป็นเพื่อการรบหรือการสงครามการปราบปรามกบฏหรือเมื่อให้ประกาศกฎอัยการศึกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอำนาจบลา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 มาตรา37เพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอำนาจอนุมัติบลา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 มาตรา38การใช้กำลังทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพให้เป็นไปด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหมบลา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 โดยความเห็นชอบของสภากลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเต็มไปหมดเลยครับคำถามคือสูเป็นไผ่วะภาษาเขมรแถวบุรีรัมย์บ้านเกิดผมถามว่ายืนกรณา who are youไม่ได้มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะมีนโยบายจะสั่งการอะไรที่ทำเหมือนกับหน่วยที่ทำเหมือนกับกรมหน่วยงานอื่นๆกรมกองอื่นๆก็ทำไม่ได้ฮะถ้าไม่รับความเห็นชอบจากสภากลาโหมอย่างนี้ไม่เรียกว่ารัฐอิสระแล้วไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วครับท่านประธานจึงถูกแล้วที่ต้องลดอำนาจของสภากลาโหมให้เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาของรัฐบาลเท่านั้นเป็นแค่สภาที่ปรึกษาของรัฐบาลเท่านั้นครับนี่จึงจะเป็นไปตามหลักสากลที่รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพครับสุดท้ายครับท่านประธานนิดเดียวย้อนกลับไปตอนที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือท่านสุทินคลังแสงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ไปต่อในครม.เศรษฐา2ก็เพราะท่านจะดำเนินการเรื่องปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะการเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนี่แหละครับแก้ไขฉบับนี้แหละครับและร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับธรรมนูญศาลทหารด้วยคำใหญ่คำโตตอนนั้นนะครับท่านบอกว่าเพื่อหยุดยั้งการรัฐประหารเพื่อหยุดยั้งการยึดอำนาจแต่จากวันนั้นจนวันนี้รอแล้วรอเล่าพี่นี่เฝ้าแต่รอครับร่างพ.ร.บ.ของเราจ่ออยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาเนิ่นนานก็ไม่มีร่างของครม.มาประกบเป็นคู่ครองเราสักทีแล้วพอวันนี้เมื่อร่างของพวกเราเข้าสู่การพิจารณาครม.ก็จะตั้งขบวนขันหมากทำท่าจะอุ้มเอากฎหมายนี้ไปศึกษาก่อนครับท่านประธานเสียเวลาไปอีกปฏิรูปกองทัพกี่โมงดีครับเนี่ยเสียดายเวลาจริงๆครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมพลิวัชศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายเสริมในการสนับสนุนร่างแก้ไขพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ถูกเสนอโดยเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอเริ่มต้นแบบนี้ครับท่านประธานในการช่วยท่านประธานนั้นลองจินตนาการดูครับว่าสมมติว่าเรามีผู้บริหารคนหนึ่งครับที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้ามากในการเปลี่ยนแปลงองค์กรหนึ่งให้ดีขึ้นแต่พอเขาถูกรับเลือกให้เข้าไปเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือว่า CEO ขององค์กรดังกล่าวเขากลับได้รับแจ้งครับว่าเขาสามารถตัดสินใจได้ในทุกเรื่องเลยครับเต็มที่ตามที่เขาเห็นสมควรยกเว้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนโยบายบริษัทยกเว้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงบประมาณบริษัทยกเว้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกฎบริษัทและยกเว้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารของแผนกต่างๆในบริษัทต้องถามท่านประธานครับว่าหากเป็นเช่นนี้ผู้บริหารดังกล่าวจะมีอำนาจอะไรเหลือบ้างครับในการพยายามจะขับเคลื่อนองค์กรให้ดีขึ้นตามแนวทางที่เขาได้วางไว้หรือถ้าถามอีกแบบนึงครับผู้บริหารดังกล่าวยังจะสามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรดังกล่าวหรือไม่แต่ท่านประธานครับเรื่องสมมุติที่น่าหดหู่ที่ผมเล่าให้ท่านประธานฟังเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเรื่องจริงครับสำหรับผู้บริหารในตำแหน่งที่มีชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหากเราย้อนไปครับเมื่อเดือนกันยายนปี2566ผมเชื่อครับว่าสังคมบางส่วนที่อยากเห็นการไปรูปกองทัพให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยก็คงรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยครับ
ที่มีการแต่งตั้งพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหากไม่นับกรณีที่นายกนั้นอาจจะควบตำแหน่งของรัฐมนตรีกลาโหมด้วยตนเองแต่สิ่งที่สังคมบางส่วนอาจจะยังไม่ได้รับรู้มาก่อนครับนั่นก็คือไม่ว่ารัฐมนตรีจะชื่อว่าอะไรไม่ว่ารัฐมนตรีจะมาจากพรรคไหนมีแนวคิดแบบไหนแต่โซ่ตรวนครับที่กำลังมัดมือรัฐมนตรีกลาโหมทุกคนไว้ก็คือมาตรา43ของพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนโยบายการทหารเกี่ยวกับงบประมาณด้านการทหารเกี่ยวกับร่างกฎหมายด้านการทหารล้วนเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัดสินใจเองไม่ได้แต่ต้องดำเนินการตามมติของสภากลาโหมซึ่งสภากลาโหมที่ว่านี้ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 20-30 คนครับโดย 80% เป็นข้าราชการทหารเป็นหลักดังนั้นท่านประธานหากจะสรุปให้เห็นภาพตราบใดที่มาตรา43ของพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมยังเขียนไว้แบบนี้ตราบใดที่สภากลาโหมยังคงมีอำนาจเหนือรัฐมนตรีในแทบจะทุกเรื่องแบบนี้ก็ยากมากครับที่เราจะได้เห็นการปฏิรูปกองทัพตามแนวทางที่ประชาชนคาดหวังและลงคะแนนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งหากแนวทางดังกล่าวดันไปแนวทางที่ข้าราชการทหารในสภากลาโหมนั้นไม่เห็นด้วยถ้าอยากเห็นภาพให้ชัดไปกว่านี้ครับท่านประธานในเชิงปฏิบัติผมอยากจะชวนท่านประธานลองไปดูตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารหากสมมติครับรัฐมนตรีมีไอเดียครับที่อยากจะลดจำนวนกำลังพลที่กองทัพขอได้แต่ละปีให้ลดได้เร็วกว่าเพียงแค่ 9% ที่เราเห็นกันจากปี2566มาถึง2567หรือหากรัฐมนตรีครับต้องการจะเปลี่ยนมีไอเดียอยากจะเปลี่ยนค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่งของนายพลมาเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับพลทหารในส่วนของสิทธิรักษาพยาบาลให้กับครอบครัวของเขาหรือหากรัฐมนตรีครับมีไอเดียว่าอยากจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องความรุนแรงในค่ายมากขึ้นโดยการสนับสนุนกลไกการร้องทุกข์ร้องเรียนที่เป็นอิสระจากสายผู้บังคับบัญชาในกองทัพรัฐมนตรีก็ต้องกังวลครับว่าจะทำเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนหากสภากลาโหมไม่เห็นชอบเพราะมันอาจจะไปขัดกับมาตรา43วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ4เป็นต้นหรือเช่นกันครับหากรัฐมนตรีมีไอเดียครับต้องการจะเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารในยามปกติออกจากระบบก็ต้องมากังวลครับว่าจะทำได้แค่ไหนหากสภากลาโหมไม่เห็นชอบเพราะอาจจะไปขัดกับมาตรา43วงเล็บ5มันเลยเป็นเรื่องน่าเสียดายครับท่านประธานที่จำเป็นต้องชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ว่าในเมื่อทางรัฐมนตรีเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเสนอร่างกฎหมายการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารในกรณีที่สภากลาโหมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พอผมและเพื่อนๆสมาชิกณวันนั้นเป็นพรรคก้าวไกลเราเสนอร่างกฎหมายการยกเลิกการเกณฑ์อาหารเข้าไปโดยที่ท่านรัฐมนตรีนั้นไม่ต้องเป็นคนเสนอเองครับและพอร่างกฎหมายดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินผมกลับได้รับแจ้งครับเมื่อสัปดาห์ก่อนวันที่20สิงหาคมว่าท่านอดีตนายกเศรษฐาณเวลานั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่กลับเซ็นไม่รับรองให้ร่างดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็เพียงได้แต่หวังครับว่าท่านนายกแพทองธารนั้นจะไม่เดินตามรอยท่านเศรษฐาในประเด็นนี้ดังนั้นครับท่านประธานหากเราต้องการให้แนวทางการไปรูปกองทัพถูกกำหนดโดยประชาชนทุกคนไม่ใช่ถูกกำหนดโดยทหารฝ่ายเดียวหากเราต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปปฏิรูปกองทัพไม่ได้เป็นโฆษกของกองทัพกุญแจดอกแรกที่สำคัญครับคือการแก้มาตรา43เพื่อปรับอำนาจและที่มาของสภากลาโหมตามที่ร่างกฎหมายนี้ได้เสนอไว้นั่นคือการปรับอำนาจของสภากลาโหมครับเปลี่ยนจากสภาที่มัดมือรัฐมนตรีมาเป็นสภาที่ให้คำปรึกษากับรัฐมนตรีแล้วก็ปรับในส่วนของที่มาครับจากสภาที่ปัจจุบันมีแต่ข้าราชการทหารเป็นหลักมาเป็นสภาที่ทหารและพลเรือนนั้นทำงานร่วมกันอย่างสมดุลมากขึ้นทั้งหมดนี้ครับก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแก้อะไรที่สุดโต่งหรือว่าน่ากลัวครับในมุมนึงแนวทางนี้ก็เป็นเพียงการยืนยันหลักการว่ากองทัพนั้นควรจะอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานมากของสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและก็เป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทัพให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลแม้กระทั่งในประเทศที่มีกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ในอีกมุมนึงครับแนวทางนี้ก็เป็นเพียงการปรับโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมครับให้สอดคล้องกับกระทรวงอื่นๆมากขึ้นแน่นอนครับอาจจะมีการตั้งสภาหรือคณะกรรมการเฉพาะทางที่มาให้คำแนะนำและคำปรึกษารัฐมนตรีได้แต่โครงสร้างดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับหลักการสำคัญที่ว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็ควรจะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและต้องรับผิดรับชอบกับพี่น้องประชาชนหากย้อนไปช่วงเลือกตั้งครับท่านประธานทางผมและพรรคก้าวไกลเราก็ทราบดีว่ากฎหมายนี้เป็นกุญแจดอกแรกที่สำคัญในการไปรูปกองทัพเราจึงได้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ความจริงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับและก็ได้ยื่นกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาเป็นฉบับแรกๆทันทีที่สภาเปิดทำการเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566โดยที่ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำครับ
ว่าพรรคไหนจะเป็นฝ่ายค้านพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนถัดไปจะชื่อว่าอะไรหรือว่ามาจากพรรคไหนพอเดินทางมาถึงวันนี้ครับผ่านมาประมาณ1ปีทางผมและพรรคประชาชนเราก็ทราบดีเช่นกันว่าพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มันมีกลไกป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งและที่เราต้องต่อสู้ให้เป็นครับผมเข้าใจครับว่าวันนี้ทางเพื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลอาจจะโหวตให้คณะรัฐมนตรีนั้นนำร่างดังกล่าวออกไปศึกษาอีกไม่เกิน60วันด้วยความหวังครับว่าครม.นั้นจะมีร่างมาประกบกลับเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แต่ด้วยความเคารพครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานมันยากที่จะเชื่อนะครับว่าร่างครม.ที่จะถูกเสนอกลับเข้ามาในสภาแห่งนี้จะมีเนื้อหาที่พร้อมจะยืนยันหลักการให้กองทัพนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนเพราะอย่าลืมนะครับว่าร่างกฎหมายที่รัฐมนตรีและครม.เสนอนั้นก็อาจจะถูกมาตรา43ของพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมนี่แหละครับดึงให้ต้องไปผ่านมติสภากลาโหมก่อนถึงจะมีมติครม.รับรองให้เสนอกลับมาที่สภาแห่งนี้ได้ดังนั้นครับผมทิ้งท้ายแบบนี้ด้วยการสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลว่าถ้าท่านอยากจะยืนยันให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนอย่างแท้จริงท่านอย่าไปคาดหวังครับกับร่างของครม.ที่ท้ายสุดแล้วก็ต้องถูกแทรกแซงถูกกลั่นกรองโดยสภากลาโหมแต่ทางออกครับของเราทุกคนในการก้าวข้ามกับดักที่มาตรา43ของพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมได้วางเอาไว้คือการโหวตให้กับร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมที่ถูกเสนอโดยเพื่อนสมาชิกหรือว่าส.ส.ในสภาแห่งนี้รวมถึงร่างของส.ส.พรรคประชาชนเพื่อปลดล็อกครับให้คุณสุทินหรือว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่สามารถเดินหน้าปฏิรูปกองทัพตามแนวทางที่ประชาชนต้องการและคาดหวังได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับท่านประธาน